จริงๆแล้วอัลบั้ม Welcome to the South จริงๆเราทำเกือบเสร็จแล้วแล้วโปรดิวเซอร์อีท่าไหนสักอย่างฮาร์ดแดร์แม่งตกแล้วเวลาส่งไปกู้เนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวรอดูเก่งรอกี่เดือน4เดือนสรุปกูได้รอด้วยความใจจดใจจ่อด้วยป่ะกูได้สัตว์สัตว์สัตว สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ TPX นะครับสัปดาห์นี้นะครับมีรุ่นน้องของผมเด็กเหนือต้องบอกว่าเป็นคนที่สไตล์โดดเด่นมากนะครับถึงแม้จะในเพลงเขาไม่ค่อยมีภาษาเหนือเนี่ยแต่มีอารมณ์แบบเหนือมาเต็มๆอ่านบีแบบล้านนาขอตัวเสียงให้กับนายเซนให้หนึ่งทีนี่ครับขอบคุณมากวันนี้มาให้เกียรติในรายการของเรานะครับน้องไนท์เนี่ยเป็นคนเหนือเป็นเด็กเชียงใหม่เลยจริงๆแล้วเราจะเป็นออกสไตล์แบบแรป R&B ชอบ R&B มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันคำพูดหนึ่งที่ผมไม่รู้ไปฟังมาจากไหนเหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วเราได้ฟังเมโลดี้ที่มันแบบมีไพเราะเลยใช่ทั้งวันนั้นจะเป็น Made My Day เลยเนี่ยเป็นวันของเราเลยก็จริงนะก็จริงก็จริงพูดง่ายๆคือฟังเพลงอะไรก็เป็นอารมณ์แบบนั้นตัดมาที่เพลงซาวด์ไซส์ซาวมาพูดถึง AKA Night CNX CNX ก็คือย่อมาจากเชียงใหม่เป็นโค้ดการบินของเชียงใหม่เอาจริงๆนะครับผมไม่เคยพูดรายการไหนมาก่อนพี่โต้งนี่คือหนึ่งในแรงบันดาลใจใน AKA นี้เพราะเมื่อก่อนมี Southside Phuket แล้วเขามี Run BKK ไงผมก็แบบทำเสื้อ Run CNX ก็คิดไม่ออกว่าแบบจะ represent ยังไงผมก็ไปนั่งดูคลิปที่พี่แรปอะ Southside Phuket พี่พูด Southside Phuket คนก็รู้แล้ว represent บ้านเกิดง่ายที่สุดก็เลยเอามาติด AKA ไปเลย Night ชื่อ Night มาจาก CNX อะไรเงี้ยดีเลยแล้วเป็นความหมายบวกกับคำว่า Night ด้วยนะเป็น Night CNX ความหมายดีเลยอยากรู้พอพูดถึง CNX อ่ะผมจำความได้เมื่อก่อนเนี่ยเชียงใหม่ฮิปฮอปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคือคนกรุงเทพต้องจับตามองทั่วประเทศต้องจับตามองนอกจากกรุงเทพก็น่าจะเป็นเชียงใหม่มันจะมีแบบไม่รู้ว่าทันป่ะมันจะมีแก๊งชื่ออัพทาวน์อัพทาวน์ผมทันแอปทาวน์ครับพี่เต้วันเดอร์วันนะฮะชาดาวทูพินจอนนี่เจวอลเกอร์ทันเต้บิ๊กฟูดทันทันหมดเลยเจวอลเกอร์เป็นพี่ครับเจวอลเกอร์เป็นแรปเปอร์ที่แบบนานเลยพี่เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ผมเขียนแรปนะครับแล้วก็ผมก็มาฟังเพลงใจร้ายที่ทำฟังทั้งสองเวอร์ชันเลยของ Ill Slick แล้วก็ใจร้ายของพี่ใช่ชื่อเพลงใจร้ายเหมือนกันถ้าใครฟังเพลง Ill Slick ที่ผมเป็นฟีเจอริงชื่อใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายขึ้นสิบรรดาผู้หญิงบางคนใจร้ายเอางั้นก็ได้ผมยอมรับจะพบจะเจ็บมาตั้งกี่รายก็ทำไม่ได้เขาต้องลองนับใจร้ายหนึ่งแต่บ้องเบิร์ดคัมตูดเซาก็เธอเนี่ยใจร้ายเป็นยุคนั้นที่ไนท์เริ่มเขียนเพลงใช่ยุคนั้นเลยยุคที่พี่ Yo what's up man what's up เนี่ยยุคนั้นเลยแล้วตอนไหนที่เริ่มทำเพลงแรกที่ตั้งใจมาเขียนเพลงแรกแล้วคือเพลงอะไรจำได้ป่ะตอนอายุตอนนั้น15แต่ว่าไม่ได้ปล่อยไปอัดอยู่ที่เขาเรียกว่าฮิปแลนด์เป็นบ้านของพี่สืบโซโฟเป็นเกี่ยวกับโอสคูลเลยพี่คือผมติดเล่น2คำท้ายอะพี่มาจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่เชียงรายอะไรเงี้ยแรปกับกูกลับไปเขียนใหม่รามกูกระแทกใจเจียนตายอะไรเงี้ยพี่ควายด้วยนะใช่ใช่3 2 4อาจจะไม่ได้ปล่อยเพราะว่าคอมเครื่องนั้นติดไวรัสนี่คือเหตุผลถ้าพูดถึงไฟพังเนี่ยจริงๆแล้วอัลบั้มเบิร์ดขึ้นสู่เดอะซาวด์ของซาวด์ไซด์เนี่ยที่ออกไปอัลบั้มแรกอ่ะจริงๆเราทำเกือบเสร็จแล้วเราอีซี่อ่ะโปรดิวเซอร์อีท่าไหนสักอย่างฮาร์ดแดร์แม่งตกนั่นหมายความว่าเพลงที่คุณทำทุกอันอ่ะประมาณที่อยู่กับอีซี่ประมาณ5เพลงทำไมหมดคือแบบเฮ้ยล้อเล่นแล้วเรื่องจริงเว้ยส่งไปอเมริกาส่งไปสิงคโปร์ส่งไปกู้แล้วเวลาส่งไปกู้เนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวรอดูเก่งรอกี่เดือน4เดือนสรุปกูได้รอด้วยความใจจดใจจ่อด้วยป่ะกูได้สัตว์สัตว์สัตว์ก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราจะต้องมีฮาร์ดไดรฟ์เก็บไว้ของเราเราไปพึ่งก็ไม่ได้ไอ้ไปไหนแล้วทุกแรกไปเนี่ย15เพลงนะกูทำมาหลายเดือนนะไม่ฝากต้องกูไหว้ละรู้แล้วเขาบอกว่าคุณโทษใครไม่ได้คุณต้องมีฮาร์ดไดรฟ์เก็บไว้ตัวเองเราก็เสร็จแล้วอัลบั้มเวอร์ก็ถูกสาวเสร็จแล้วโอ้ตอนนั้นลูกนึงเกือบหมื่นเอารุ่นดีสุดเลยเอาละโอกาสกระแทกปั๊บชินวุฒิจะไปร้องเพลงคอนเสิร์ตรีบไฟมันใหญ่ตอนนั้นเน็ตมันก็ไม่แรงหรอกแล้วก็อ่ะมึงเอาลูกนี้ไปเลยแล้วก็ไปดึงไปโหลดแล้วก็นั่นไปตอนนั้นเอาเพลงไหวเปล่าเพื่อนสดเพื่อนกันรักกันถ่ายไปไอ้ต้องแต่บ้านผม
น้ำท่วมว่ะเป็นไงบ้านโอเคไหมก็โอเคทุกอย่างโอเคอ่ะเออก็ดีแล้วเออต้องแต่ว่าไอ้ทันได้มึงอ่ะเออทำไมวะไอ้มันท่วมไปกับน้ำว่ะเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยแล้วทำไงอ่ะสิงคโปร์ส้มได้รอนานแล้ววะ4เดือนเว้ยแต่แม่งเก่งใจกูรู้คำตอบด้วยละแต่มันมีโอกาสเสมอมีโอกาสเสมอเอ้ยสั่งเลยเว้ยส้มสีเดือนผ่านมาส้มได้วางหมดไอ้ตัดโอ้โหไอ้บทเรียนที่2ว่ามือมีฮาร์ดไดรฟ์แล้วให้เพื่อนยืมเอากลับมาด้วย2บทเรียนครับผมสำหรับคนที่ทำเพลงรอบนี้ตัวเองเก็บไฟล์ไว้ดีมาพูดถึงเพลงที่ทำให้คนรู้จักไนท์จริงๆเพลงหลอกนะครับขึ้นไปอยู่ท็อปชาร์ตหลายๆคลื่นเป็นแบบว่า number one ดาวน์โหลดในหลายๆแอปเลยใช่แล้วเธอไม่โกหกจะลืมบอกกันว่าไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันเธอใจร้ายเป็นแนวแบบไม่เหมือนใครอยู่ดีก็มาแบบซาวเอตี้ขึ้นมาเลยถูกไหมใช่แรงบันดาลใจมาจากไหนใครเป็นคนทำใครเป็นคนอันนี้ก็คือตอนที่ผมมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆอยู่รังสิตก็มาอยู่กับพี่บอสซ่าบอสซ่าออนเดอะบีทคนนี้ก็คือโตมาด้วยกันเลยพี่เห็นการเติบโตเชียงใหม่เหมือนกันเหรอไม่พี่เขาอยู่ดอนแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็เขาเรียกมาอยู่หอด้วยกันหอพักด้วยกันแล้วก็ผมโทษนะพี่ผมไปขี้ในห้องน้ำแล้วมีคนเปิดซาวแบบการ์ตูนแบบเหมือนหน้ากากเสือเหมือนอะไรอากิระอะไรที่มันตึงตึงตึงแบบเป็นซาวเอตี้ผมก็ฮึมฮำไปมันก็ได้ทำนองมันแบบตึ๊ด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 อะไรเงี้ยพี่ก็เวลาคุณจะทำเพลงอินสปิเรชันเกิดจากรอบตัวนะครับดนตรีก่อนหรือเนื้อมาก่อนหรือมาเป็นก้อนเลยก็ได้ผมก็ออกมาพี่บอสเมื่อกี้ทำอะไรอะพี่อ๋อเมื่อกี้ดูการ์ตูนผมโอ้ยผมอยากได้ซาวแบบเนี้ยแร็ปมันยังไม่มีใครทำเลยอะไรเงี้ยมีแต่วงแบบร้องอย่างโพลิแคทอย่างเงี้ยเล็กๆก็เป็นซาวแบบเอตี้ใช่ไหมพี่แต่แบบถ้าเราผสมการแร็ปเข้าไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมทำอันเดอร์กราวใช้คำแบบค่อนข้างที่จะแบบออกสื่อไม่ได้หรือว่าเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงอันเดอร์กราวแร็ปแบบใช่แล้วผมรู้สึกว่าอยากจะทำสักเพลง2เพลงอะที่ทำให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยฟังได้เอาง่ายๆนะพี่ไม่ได้ชมหรืออะไรนะแรงบันดาลใจผมเกือบทั้งหมดนี่มาจากพี่โต้งนะผมดูคลิปพี่สัมภาษณ์รายการหนึ่งรายการโซโฟสตีดพี่พูดประมาณว่าถ้าคุณอยากเป็นเชฟคุณต้องอยู่ในครัวอยากเป็นคนทำเพลงก็ต้องอยู่ในสตูดิโอผมก็จำมาตั้งแต่นั้นเลยตอนเราเด็กๆนะเวลาทำเพลงเนี่ยช่องทางมันยากมากใช่พี่ตอนนี้เราทำเสร็จด้วยตัวเองแล้วก็สามารถอัพโหลดเป็นช่องของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความสามารถปล่อยออกมาอย่าไปหยุดอย่าไปยั้งคิดนะครับอยากเป็นเชฟก็อยู่ในครัวอยากเป็นแรปเปอร์ก็อยู่ในสตูดิโอถ้าเกิดอยากดูพีฟส์ก็กด Subscribe ตรงนี้รายการนี้เราอยากจะอินสปายคนที่อยากทำเพลงแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไนท์มาแล้วไนท์ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับมีโปรดิวเซอร์คู่ใจมาด้วยน้อง G-Bang น้องแบงค์เชิญหน่อยเชิญหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็กำลังจะมี EP ด้วยนี่ก็เป็นแบบว่าคู่โปรดิวเซอร์คู่ใจเลยพี่ชื่อเชื่อบ้างไรครับ25 years old เป็น EP นะครับผมมีพี่โต้ง 2P ด้วยนะฮะวันนี้หน้ากล้องนะฮะทำไม่ทำก็ได้ทำกันแน่นอนมัดมือโชคคือผมจะพูดความลับให้ฟังคือตอนแรกเราคุยกันว่าเดี๋ยวผมมี EP กำลังจะหาเวลาหาบีทมาให้ทำผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนๆมารายการนี้แล้วอ่ะก็เอาเพลงที่ทำอ่ะมาใส่นี่เลยรายการก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวก็ค่อยขอเพลงจากรายการไปใส่ลงวินเอี้ยเรียกว่าตอนนี้กูรู้แล้วเอาจัดบีทด้วยจีแบงค์มา let's go อันนี้ได้นะดีพี่อันนี้ดีคอนเซ็ปต์อะไรดีไม่ต้องช่วงนี้อินอะไรอยู่เนี่ยเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรกันมาวะเรื่องแรงบันดาลใจการเดินทางการเดินทางก็ได้นะการเดินทางพี่การเดินทางได้นะงั้นก็เป็นการเดินทางมันคือการเดิมพันโอ้ I like that แต่ว่าไม่หันกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยการเดินทางคือการเดิมพันเฮ้ยดีมากเลยครับเนี้ยขนลุกนี่คือการเดินทางที่ไม่หันกลับไปมันคือการเดิมพันที่ไม่มีวันกลับใจเพื่อจะเป็นดาวบนฟ้า I'm a next starแค่นี้เสร็จแล้วครับเพลงนี้แล้วก็มีรอบใช่ไหมครับพี่หรือจะเป็นพี่ก็ได้นะได้นะพี่เสิร์ฟให้ก็ได้หรือพี่เข้ามาแรปแทรกเข้ามาเลยก็ได้เมื่อกี้3ใช่ไหมเป็นผม4พี่4โอเคคนละครึ่งYeah. นี่คื
ือการเดินทางที่ไม่หันกลับไปมันคือการเดิมพันที่ไม่มีวันกลับใจเพื่อจะเป็นดาวบนฟ้า I'm a next star อาจจะเป็นลองไง You can drive with me No turning back พวกกูมา one way ทำงานทุกวัน Monday to Monday พวกขอพลายขาดกู get to Monday และถนนที่กูเดินall eyes on me Came outside from เด็กบ้านนอก I make my mama proud She's so proud with me yeah แค่หวังวันในสักวันเธอ will believe in me yeah Baby I'm niceเพลงสุดท้ายจบ we done goodbye เดี๋ยวเราจะปิดรายการกันในรถเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะทำการเดินทางนะครับเราจะไปตามหาฝันกันในเจเนฟวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่คือมิติการทำเพลงใหม่นะครับแล้วก็ติดตามเพลงนี้เราให้ฟังน้ำจิ้มนะครับวันนี้เดี๋ยวเพลงเราจะออกอยู่ใน EP น้องเชื่อบ้างเลยนะชื่อ EP อะไร25 years old ครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามครับแล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วก็ดูเราในช่องทาง Pops ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกัน 2PX thank you nice see you next bye bye let's go let's rideAAX Nice see you next Oh, yeah Young boy, see you next Yeah นี่คือการเดินทางที่ไม่หันกลับไปมันคือการเดิมพันที่ไม่มีวันกลับใจเพื่อจะเป็นดาวบนฟ้า I'm a next star อาจจะเป็นลองใน You can drive with me No turning back พวกกูมา one way ทำงานทุกวัน Monday to MondayI started from the bottom The rap กูดังไปท่องรอ Go hard พวกกูต้องไปต่อ Came outside from เด็กบ้านนอก I make my mama proud She's so proud with me Yeah กูหวังวันในสักวัน They will believe in me Yeah Baby I'm nice Baby I'm nice Northside Baby I'm nice Ooh baby I'm nice Southside จริงๆอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ชื่อ 2P นะแต่ผมต้องเปลี่ยน AKA เพราะผมไปเชียงใหม่แล้วผมไปเจอคนผมชื่อตอนนั้นผมตั้งชื่อว่า Double P แต่ผมก็ไปเจอชื่อ Double P ผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะแล้วเขามีผลงานแล้วด้วยแล้วก็เราก็เลยเปลี่ยนเป็น 2P ก็ต้องขอบคุณพี่ Double P วันนั้นด้วยนี่ก็เลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ